วันนี้จะมาทดสอบลดติดป้อมปืนนะครับหลังจากเมื่อวานไม่ได้ทดสอบเพราะว่าไม่ได้ทำน้ำมันไว้วันนี้ผมผลิตน้ำมันได้แล้วเอาไปทดสอบกันเถอะมันยิงไหมเนี่ยมันไม่ดอกกรดนะแย่จังเขาคงกันไม่ให้เราฟาร์มแบบนี้ละมั้งส่วนบัฟป้อมปืนนี่สงสัยต้องแจ้งทีมงานให้แก้ไม่รู้ว่าทิ้งไว้นานๆคอมจะค้างหรือเปล่าไอ้บัฟป้อมปืนซ้อนทับกันเนี่ยไม่กดผิดสู้บอสสิยิงไม่เข้าอุ้ยมันยิงรถด้วยโอ้โหรถพังเบาชิบหายคงไม่ได้ทำให้เขาคงทำให้เราไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้เลยถ้างั้นมันจะโกงเกินไปเฮ้ยซอมบี้ไม่หลดอ
ัวนี้ถึกซอมบี้ไม่โหลดต้องยังไม่ไทยอีกเลยตัวเนี้ยเลือดไม่ลดเลยนี่เจ๊งแล้วป้อมปืนอย่าบอกนะว่าถ้ามันบั๊กแบบนี้นานๆแล้วมันจะยิงไม่ออกนะซอมบี้เลือดไม่ลดเลยน่าจะจริงถ้ามันบั๊กแบบนี้นานๆแล้วป้อมปืนยิงไม่ออกแน่ๆเลยเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปแจ้งผู้พัฒนาดีกว่า
อ๋อนี่ไงเลือดลดแล้วยังไงตายแล้วเมื่อกี้มันทำไมไม่ตายก็ไม่รู้ลองยิงบอสอีกรอบไหมเออบอสตัวนี้ไม่ถึกเท่าบอสลูกโป่งอ๋อเข้าใจละบอสลูกโป่งมันจะมีแบบออฟถึกมันจะมีบัฟถึกของมันน่ะมันก็เลยยิงไม่เข้าไงเลือดลดปกติเลยไม่ได้ลดช้านะบอสตายไม่ดรอปของนี่แหละเขาไม่ให้ทำแบบนี้มาฟาร์มไม่งั้นมันจะไม่ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้กระสุนไม่ได้ใช้อะไรเลยเดี๋ยวลองไปฆ่าบอสอีกตัวบอสลูกโป่งน่าจะแบบว่ามันต้องยิงจุดอ่อนมันเท่านั้นมั้งถึงจะฆ่ามันได้แล้วป้อมปืนนี้มันไม่เล็งจุดอ่อนมั้งนี่บอสตัวนี้โอ้เลือดลดเร็วมากแต่ไม่ได้ของโอเคได้ทดสอบแล้วว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแต่จะมาฟาร์มไม่ได้เพราะว่าไม่ดรอปอะไรเลย